เด็กสาวและหมาป่าถูกพัดออกมาผ่านรูของป้าวานว่าเขาถูกโยนสูงขึ้นไปในอากาศและก็ร่วงหล่นสู่ท้องฟ้าเด็กสาวและหมาป่าได้ขึ้นฟังที่เจอหมู่บ้านนั้นแต่ยังไม่อ่านไม่ทันสวัสดีวันปีใหม่แล้วเอาเด็กครับสวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้อยู่กันในเกมเดเวอร์โลนะครับเกือบพูดอะไรอินโดนีเซียมาครับก็ไม่ได้เล่นนานเพราะฉะนั้นก็ต่อดูสิเขาบอกว่าเด็กสาวนะครับเจอกับหมู่บ้านใช่ไหมอ่านบ้าทันเราจะไปดูกันหมู่บ้านที่เขาพูดถึงนั้นเป็นหมู่บ้านประเภทใดโอ้โหนี่คือหมู่บ้านใช่ไหมมาแต่เสานี่คือหมู่บ้านเนาะโอเคเสานี่คือหมู่บ้านนะครับแต่ว่าเราไม่ติดใจอะไรอยู่แล้วกดอะไรเปลี่ยนนะเปลี่ยนหมาป่าเป็นหมาป่าที่ไม่กดตัวแหละคลิกออกกดคิวนะกดคิวโอเคได้หัวหน้าก็คลิกนะครับโอเคยังพอได้อยู่ครับยังพอเรียกว่าจำได้อยู่อุ้ยหมู่บ้านอุ้ยตัวอะไรอ่ะหัวกะโหลกอ่ะทำไมมันน่ากลัวจังเลยครับดูรู้สึกว่าสภาพหมู่บ้านนี่ก็คือไม่น่าอภิรมย์เลยนะครับดูเหมือนจะพังแหล่ไม่พังแหล่บางทีมันอาจจะเป็นหัวห้ารังแล้วก็ได้นะแต่ว่าเราต้องไปดูก่อนที่นี่มันได้แตกสลายไปแล้วถูกพบกับชะตากรรมที่โหดร้ายเหมือนกับหมู่บ้านของหญิงสาวโอ้อุ้ยพระโอ้โหเกือบตกนะครับโอ้ยเอาอีเดียวโอ้โห นึกว่าโหนได้อันนี้ถ้างั้นแตกมีกีดไม่ได้ปะโทนะยังไงเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ปึ๊บโอ้ไม่ได้จริงด้วยเราจะทำยังไงขึ้นมานี่ก่อนแล้วกันอ๋อคือการกระตุกให้มันหย่อนลงใช่ไหมปึ๊บโอ้โหจบกันไม่ถึงถ้าเป็นน้องคุณฟ็อกล่ะคุณฟ็อกน่าจะโอ้โหคุณฟ็อกยังไม่ถึงเลยอุ้ยเฮ้ยคุณฟ็อกเกือบถึงนะเอาใหม่ผมว่าให้คุณฟ็อกปีขึ้นไปก่อนนะครับฮึบเฮ้ยฟ็อกถึงดิโอ้ไม่ถึงนะครับเฮ้ยมาฮ่าฮ่าผมว่าต้องให้ฟ็อกปีนจริงผมว่าให้ฟ็อกปีนเว้ยแต่ประเด็นคือฟ็อกจะปีนยังไงมาฟ็อกต้องปีนอ่ะฟ็อกต้องปีนจุดนี้ให้มันถึงไม่ใช่หรอมันมีรอบหนึ่งที่ฟ็อกโดดถึงปุ๊บไม่ถึงแล้วมันก็ทางเดียวอ่ะเราจะมาลองดูนะครับเฮ้ยแล้วทำไมเรากระโดดออกมาทำไมเนี่ยเหมือนแต่ว่าต้องให้ฟ็อกกระโดดไปเลยอ่ะให้คุณมิสเตอร์ฟ็อกนะครับเป็นสักคนน่ารักเลยมันต้องกะเพราะว่าต้องกะเรียกมิสเตอร์ฟ็อกปุ๊บกระโดดปั๊บโอ้โหลงรูโคตรสวยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ปลาสวยแล้วนะเมื่อกี้คือมิสเตอร์ฟ็อกกระโดดถึงครับอีกนิดนึงผมเดาว่าเรามาถูกทางแล้วรอบนี้มิสเตอร์ฟ็อกจะต้องไม่ทรมานนะครับ โอ้ติดเลยนะมารอมันอุ๊ยโอ้โหมิสเตอร์ฟ็อกจะติดปากปุ๊บจะโอ้โหลงรูสวยงามอีกแล้วงั้นไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่แล้วแหละเอาไงดีต้องมิสเตอร์ฟ็อกเป็นคนโหนได้ไหมมิสเตอร์ฟ็อกโหนไม่ถึงอันหนึ่งอย่างนี้มิสเตอร์ฟ็อกหรือโบล่าเป็นไปได้อยู่นะอ่ะดึงปุ๊บเกี่ยวกับโบล่าหรือเปล่าขอลองดูนะครับลองให้ทุกทางนะครับเราต้องลองทุกทางจะได้รู้ว่าการไปมันต้องไปยังไงว้าวโบล่ากริ้งดูเหมือนจะไม่ใช่เลยไม่มีหลักที่เลยที่เด็กสาวสามารถทำได้ครับทางฝั่งนี้โดดไปนี่ก็น่าจะไม่เหลือสร้างเช่นกันปึ๊บมามิสเตอร์ฟ็อกมานี่ก่อนรู้สึกว่ามันเริ่มไม่เข้าๆแล้วเอ้านี่ขนาดย้อนกลับมาแล้วมันยังจะมีซับไตเติ้ลขึ้นอีกเหรอเนี่ย
เวกเซียร์โรลูมเอาเอาเอาเดี๋ยวผู้หญิงแต่ผู้หญิงไปไหนนะครับอ๋อเดี๋ยวผู้หญิงอยู่นี่เอาสไลด์ไปเลยโอ้ไม่มีการรอเอาเขาเรียกว่ามีการรีรอครับมาถ้างั้นเรามาถูกทางแล้วเราต้องผ่านไปให้ได้ครับต้องไขปริศนาที่เขาให้ไว้นะครับอัลเซนของเกมนี้หากจุดนี้ขึ้นไปยืนได้เป็นไปได้ว่าจุดนั้นเราต้องลองคิดดูนะคิดดูโอเคถ้าตรงนี้กระโดดขึ้นได้ตรงนั้นโหนได้มันไม่ลงแน่ๆเลยนะครับหมาป่าคุณฟ็อกนี่มันวิตเตอร์ฟ็อกเขานี่ไงมันจะมีแบบช็อตที่เหมือนแบบจะกระโดดถึงแต่มันก็ไม่ถึงนะมันจะใกล้ๆอยู่เอื้อมๆอ่ะปุ๊บเกือบลงรูอีกแล้วเอ้านี่ไงฟ็อกกระโดดถึงจริงด้วยโอ้โหแล้วไปตั้งสายอยู่ตั้งนานโอ้โหฟ็อกกระโดดถึงโอ้ยแล้วไปเมื่อแต่กระโดดลงรูโฮอินวันอยู่ได้มาครับเบตาฟ็อกช่วยดูหน้าดูหน้าก็ไปตามที่เบตาฟ็อกช่วยเบตาไวฟ็อกมาเพราะว่าน้องไปดูชื่อหมาครับหมาไม่ได้ตั้งชื่อตั้งชื่อเบตาฟ็อกไปโอ้โหแล้วภาพมันอุ้ยงอนเงี้ยมากงอนโอ้ไปโอ้อีกแล้วอย่าหักดิบนักเลยเกมนี้เอ๋ยไปปุ๊บอ่ะโอ้โหอันนี้นี่พังอีกไหมเนี่ยอย่าเพิ่งพังเลยนะอย่าเพิ่งพังเลยขอร้องล่ะเฮ้ยแต่ปิวอ๋อไต่บันไดได้ด้วย แต่ฟ็อกจะไปไงอ่ะมิสเตอร์ฟ็อกอ่ะมิสเตอร์ฟ็อกอ๋อนี่ไงมิสเตอร์ฟ็อกรอดได้นะครับแต่โอ้โหมิสเตอร์ฟ็อกไปทางยากลำบากกว่าดูหน้าเยอะเลยอ่ะไปดูหน้าไม่อุ้มขึ้นไปนะโอ้ดูดิแสงเหนือแสงสว่างอยู่อะไรนะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะแสงเหนือสว่างผู้ป้าอยู่บนเหนือศีรษะนะครับอยู่บนหมู่บ้านอุ้ยอันนี้เข็นได้ใช่ไหมถ้าเข็นไปทางด้านนี้อ๋อมันทำอย่างนี้นี่เองมามามิสเตอร์ฟ็อกซ์โอ้โหสุดอยู่แค่นี้ระวังเส้นสุดทางเลือดอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนูหน้าหนูหน้าไม่เราต้องยืนขวางขวางไว้ต้องให้หนูหน้ายืนขวางไว้นี่ไงหนูหน้ายืนขวางเอาหนูหน้าอยากกระโดดสิมายืนขวางมิสเตอร์ฟ็อกซ์ไปเลยนะครับทีนี้หนูหน้าก็ค่อยๆเข็นนะครับค่อยๆเข็นกลัวว่าแบบมันเร็วเกินไปแล้วมิสเตอร์ฟ็อกจะโดนเหวี่ยงตกนะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มานั่นแหละค่อยๆเข็นนะครับทีนี้มิสเตอร์ฟ็อกครับได้เวลากระโดดขึ้นแล้วเดี๋ยวตกนะครับปึ๊บทีนี้ปลอดภัยอุ้ยขึ้นอย่างนี้ไอ้ย่ะหนูหน้ามีทักษะนินจาหนูหน้าเขามีทักษะนินจาแล้วฟ็อกจะไปยังไงโอ้ท่านเสียงฟ็อกมิสเตอร์ฟ็อกน่ารักจังเลยอยากกลับมาเลี้ยงบ้านขึ้นยังไงเนี่ยประเด็นมิสเตอร์ฟ็อกซ์ปึ๊บมิสเตอร์ฟ็อกซ์ขึ้นแบบท่ายากนะครับขึ้นแบบโคตรยากยากกว่าหนูหน้าแบบประมาณ100เท่าได้หนูหน้าต้องไปต่อนะครับอุ้ยอะไรอ่ะออร่าที่เปิดไปกายด้วยตัวมันเองมาแล้ววิสตอมเหรออันนี้เมื่อกี้มันเอาคำว่าอะไรแอดฮิสันเหรอแอดฮิสันเฮ้ยอันนี้นี่คือต้องการยึดเกาะการยึดเกาะแสดงว่าเราต้องเกาะมันใช่ไหมแอดฮิสันแปลว่ายึดเกาะโหแม่เจ้าต้องเกาะอุ้ยไปยิงด้วยอ้าว ก็นึกว่ามันจะช่วยผ่านเราไปอะออโรร่าที่มาจากตัวมันเองที่มาจากท้องฟ้ามันมาหาเอลเดอร์วิสซอมเป็นการเรียกว่าเป็นพรเก่าแก่นะครับเอลเดอร์วิสซอมนี่ไม่น่าจะเป็น
เรียกว่าไงดีอ่ะมันน่าจะเป็นหมายถึงพรมากกว่าป่ะ wisdom wisdom จริง wisdom กสิกรบ้านป้า wisdom มันแปลว่าภูมิปัญญานะครับส่วนคำว่า elder elder นี่คือไพ่อ่ะเก่าแก่นะครับภูมิปัญญาเก่าแก่หรอใช่ป่ะโอ้ไม่รู้รู้แต่ต้องหนีก่อนนี้จะบ้านี่ชอบอบเด็กครับมันชอบอบเด็กระวังเดี๋ยวมันแบบพาเด็กไปนะครับไม่ดีไม่ดีเลยอุ้ยอุ้ยโอ้โหหลายทิศหลายทางไอ้เจ้าวิญญาณหลายอุ้ยไม่กล้าโดดตกบ่อยยังเลยเป็นไรเนี่ยช่วงนี้คือว่าจะเกราเป็นชิลเมนสวูปวิ่งฟอร์มดาวน์อินเสิร์ตโนดแต่โนดอุ้ยเดี๋ยวมันต้องเสยขึ้นมันต้องเสยขึ้นจังหวะนี้แหละมาเขาให้โอ้โหแบบมาเยอะมากเฮ้ยมันเป็นควันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรยังไงอะไรยังไงมันเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจะดีหรอจะดีหรอจะดีหรอขึ้นเลยผมนี่ขึ้นเลยขึ้นเลยนะครับแสงเหนือไม่รู้ว่าแสงเหนือมันจะอันตรายขนาดนี้อุ้ยอุ้ยไม่กูเจออีกแล้วแสงเหนือแสงเหนือปล่อยเราไปแสงเหนือปล่อยเราไปสิอุ้ยแสงเหนือไปแล้วไม่อยู่แล้วแสงเหนือมันอันตรายโอ้โหปีนมันได้ซะด้วยดูก่อนว่าแสงเหนือนี้มีแพทเทิร์นยังไงโฉบขึ้นมาแล้วก็ปุ๊บขึ้นไปจากนั้นเราก็เลยต้องขึ้นมานี่นะครับแล้วประเด็นแม่งสุดทางและสิ้นสุดทางเลื่อนมิสเตอร์ฟ็อกซ์ประเด็นคือมิสเตอร์ฟ็อกซ์ไม่น่าจะโดนไอ้แสงพวกนี้ออกโอบได้ใช่ไหมไปยืนปลอดภัยปลอดภัยหน่อยหนูหน้านี่ไงมิสเตอร์ฟ็อกซ์เฮ้ยแม่แต่มิสเตอร์ฟ็อกซ์ยังโดนโอบได้เลยโอ้โหไม่ใช่แล้วแม่เจ้าอันตรายแล้วอย่างเงี้ยครับอันตรายยิงอุ้ยอันตรายโอ้โหให้พูดให้จบก่อนก็ไม่ได้มิสเตอร์ฟ็อกซ์ยังโดนโอบได้ยังจะรอดไหมเนี่ยปกติมิสเตอร์ฟ็อกซ์จะแบบไม่ต้องวิญญาณร้ายทำอะไรเท่าไหร่นะครับรอบนี้โดนอุ้ย มามันจะวนลูปรอบนึงครับแล้วเราก็ต้องกระโดดชิ่งผมเดาว่ามิสเตอร์ฟ็อกซ์ต้องกระโดดชิ่งนะครับช็อตนี้ปึ๊บมาเขาให้สวยแล้วก็ไปกระถ่วงอันนั้นให้ลงมาใช่ไหมกระถ่วงโอ้โหแสงเหนืออีคุณแสงเหนือเอ้ยมาปุ๊บฟ็อกห้อยเลยเรียกว่าห้อยอันนี้คือยังไงอันนี้มันสิ้นแล้วอ่ะมันสิ้นสุดแล้วอ่ะเราต้องไปยังไงต่ออุ้ยฟ็อกกระตกโอ้โหไม่เอาอะไรก็ได้แต่ฟ็อกต้องไม่ตายมิสเตอร์ฟ็อกซ์นะครับสำคัญกับเราอย่างยิ่งยวดเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราต้องโขนเชือกเป็นไปได้อยู่นะปุ๊บป่ะโอ้ยอย่าสกัดป่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหตกซะด้วยต้องโขนไปทางนั้นอ่ะผมเดานะมาเราไปกันก่อนขึ้นไปก่อนครับแล้วขนไปเลยขนไปเลยโอ้โหเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเป็นน้องใหญ่ฟ็อกโอ้ยมาฟ็อกปิวฟ็อก what is the fuck จะไปยังไงจะไปยังไงเมื่อกี้เห็นฟ็อกแบบปิวนี่คือรับไม่ได้จัดฟ็อกเป็นอะไรครับเผ็ดฟ็อกทรมานแล้วเจ็บปวดหัวใจเจ็บคั่วหัวใจจัดไอ้พวกวิญญาณร้ายนี่แบบเต็มประดาเลยรอขึ้นไปก่อนครับรอขึ้นไปก่อนปึ๊บอ่ะ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 ปึ๊บมาประเด็นคืออันเนี้ยมันโหนได้แต่เราจะโหนไปทางนั้นซึ่งทางนั้นมันก็ไม่มีอะไร เดี๋ยวนะให้เป็นไปได้ป่ะว่ามันปีนขึ้นได้เด
เออมันมีทางแบบปีนขึ้นได้อยู่ปุ๊บลองดูดิปีนได้มั้ยเออนี่ไงปีนได้จริงด้วยโอ้อัจฉริยะมันไม่เคยมีการบอกนะว่าเราแบบนูน่าของเรานั้นสามารถปีนเชือกได้ครับมันไม่เคยบอกเอาล่ะเดี๋ยวก็รอบสุดท้ายแล้วปุ๊บโอ้โอ้โอ้เอาว่ะปีนขึ้นมาแล้วไงต่อเนี่ยประเด็นหลักเลยนะครับการปีนขึ้นมามันต้องทำยังไงต่อกระโดดขึ้นมากระทุ้งได้เนี่ยเหรอทำไมใช่เนี่ยวะอุ๊ยอ่ะด้านนี้แหละใช่เลยไอ้จะเป็นการร้ายไปไกลนะอุ๊บโอ้โหดูหน้าไปแล้วเดี๋ยวมันโชว์โอ้ทั้งดูหน้าทั้งมิสเตอร์ฟ็อกซ์ถือว่ารอดอุ๊ยอุ๊ยมันมาโอ้ดีนะมันไม่โฉบโดนอุ๊ยโหซะแบบเกือบตกเลยโหไปรอดมั้ยเนี่ยให้มิสเตอร์ฟ็อกซ์ลงมาด้วยแล้วกันเป็นห่วงไงไม่รู้อ่ะกลัวแบบโดนโฉบนะครับอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ดันได้ดันไปทำอะไรอ่ะดันไปกระโดดมันเป็นหินป่ะอ๋ออันนี้ทางตันก็ว่าอยู่มันเหมือนแบบคือมันดูเป็นหินน่ะมันดูเป็นหินก็จะกระโดดได้นะครับเฮ้ยเห็นมางี้เหรอเฮ้ยเป็นไปได้นะมาเราลองนี้ก่อนถ้าหากว่าเรานะครับยืนตรงนี้อืมทีนี้อ๋อนี่ไงการแบบเขกให้มันกระโดดขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราจะปีนขึ้นไปอุ้ยใหม่โอ้ยก็ตักเนาะทางด้านนี้มีเดี๋ยวป้าขอลองสำรวจก่อนนะครับเผื่อจะมีอะไรเฮ้ยอันนี้ก็เป็นทางไปไงเนี่ยเป็นทางไปป่ะไม่ใช่ทางไปอ่ะเหมือนกึ่งทางไปคือจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เราต้องรอให้ฟ็อกขึ้นมาก่อนไหมประเด็นคือตรงเนี้ยปีนได้ป่ะถ้าปีนไม่ได้ก็ชัดเจนนั่นคือทางไปครับต้องรอให้วิญญาณร้ายไปก่อนมาเรามาโฉบเรามาโฉบครับแล้วก็กระโดดขึ้นไปพอเรากระโดดปุ๊บเราก็มาตรงนี้เราต้องเป็นเล่นเป็นมิสเตอร์ฟ็อกซ์แล้วแหละเพราะมิสเตอร์ฟ็อกซ์นี่คือด่านนี้เหมือนไม่เดินตามเลยอ่ะเหมือนเขาจะไม่สามารถทำให้ AI มันสามารถจำแยกแยกหรือได้ว่าการหลบหลีกไอ้พวกนี้ได้เท่าไหร่ครับก็เลยทำให้เหมือนแบบมิสเตอร์ฟ็อกซ์มันไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เขาไม่ค่อยเดินนะครับอุ้ยมิสเตอร์ฟ็อกซ์จะเห็นได้เหรอประเด็นคือมิสเตอร์ฟ็อกซ์เห็นไม่ได้มิสเตอร์ฟ็อกซ์ต้องไปทางไหนเนี่ยถ้างั้นอ่ะโอ้จะเสียงมิสเตอร์ฟ็อกซ์คนน่ารักเลยอ๋อนี่ไงมีเชือกโอ้โหมองแทบบ่เห็นมาวิญญาณร้ายมันจะโฉบครับเรารอมันโฉบให้เสร็จก่อนโฉบเฉียวแบบมีดีไซน์นะครับอู้มาปีนงานนี้มีปีนละวิเข็นหนูหน้าต้องเข็นแล้วครับปังปังอุ้ยเอาร่วงโอ้โหเจ็บเลยจริงๆเจ็บเลยลงไหมเนี่ยวิญญาณไรลงนะครับรอให้เขาลงให้เสร็จเราจะได้ลงไปแบบสบายๆโอ้ลงไงก็เจ็บอยู่ดีอ่ะเฮ้ยหนูหน้าอย่ากระโดดเล่นเนอะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่เอาหนูหน้าโอ้ยเจ็บพ่อเลยรอบนี้ครับก็เข็นไปแล้วมันจะปักโอ้เอาว่ะเดี๋ยววิญญาณร้ายโฉบป่ะวะเราดูก่อนนั่นไงโฉบจริงด้วยเออดีนะไม่ไปก่อนทีนี้แหละปีแล้วนะอุ้ยป๊อกอย่าเดินนะเก่งมากครับเจอฟ็อกซ์มิสเตอร์ฟ็อกซ์เก่งอ่ะปุ๊บปะอ่ะฟ็อกซ์มาดูฟ็อกซ์วิ่งอยู่กันโดนเฮ้ยทำเขาทำ AI มันฉลาดมากอ่ะเขาทำแบบมิสเตอร์โอ้ไม่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบโดนโฉบนะครับมันทำท่าเหมือนจะโฉบมากเลยมาตอกแตกตุ๊กติ้งก่อนตอกแตกตุ๊กติ้งว้าวไม่ฟ็อกซ์
โอ้ฟ็อกเรียกว่าไปอยู่ในอ้อมกอดสวรรค์เลยทีเดียวเชียวด้านนี้รอบนี้ไม่ยอมไม่อย่ามากอดฟ็อกกูมิสเตอร์ฟ็อกกูของกูเท่านั้นอุ้ยโอ้แล้วฟ็อกก็กระโดดทับโอ้โหเรียกว่ามันต้องไอ้นี่ปะแบบไปเร็วๆเลยอย่างเงี้ยโอเคเก็ตพอเก็ตเฮ้ยรอบนี้แบบไปแบบโอ้โหเฮ้ยฟ็อกคงอย่าไปยุ่งนะแล้วเด็กสาวกับม้าป่าจิ้งจอกก็ได้ไปถึงยอดบนสุดพายุหิมะกลับมาและพัดแรงขึ้นเหมือนยิ่งกว่าที่มันเคยพัดมาโอ้พัดแรงเกินจะชิบหายไปเนี่ยมามิสเตอร์ฟ็อกซ์อุ้ยฟ็อกปิ้วโอ้ไม่โอ้ไม่ปีนไปถึงยอดเขาแล้วเราจะไม่ยอมนะครับไม่ยอมแพ้เราตายกันไปกี่รอบแล้วเราก็ไม่เคยเข็ดไม่เคยจำมิสเตอร์ฟ็อกซ์อยู่กับเราเสมอเรา Never Alone นะครับตามชื่อเลย Never Alone จริงๆ ปีนโอ้โหปีเลยปีเนี่ยโอ้โหเยี่ยมมากแบบ Bye have good time ไปแล้วนะเด็กสาวไม่ใช่ครับอุ้ยฟ็อกเอ้าโดนพัดปิวเลยดูหน้ากันไปก่อนเราต้องบีต้องเราบีต้องสาสางเอ้าโอ้โหดูหน้าสงสัยไม่อยากสาสางอยู่คิดสั้นเฉยเลยเฮ้ยจะผ่านแล้วทุกคนอีกนิดนึงนะครับเรามาพยายามกันเถอะโอ้โหขนาดไม่ได้ไปโดนมันยังหักเชื่อเขาเลยวะดูหน้าไม่คิดจะปีนเองมั้งเหรอครับอุ้ยมาว่ะดูหน้าปีนเองมั้งเซ่อุ้ยหนูหน้าปีนครับหนูหน้าปีนโอ้โหมันดูเป็นเคงดิมันผมไม่กล้าโดดอะผมบอกเลยโอ้โหอุ้ยโอ้กดไรนอนอะกดไรนอนประเด็นกดไรบอบผมจับไม่ได้ว่ะหายแล้วมันมีปุ่มหมอบอยู่อะเวลาเราแบบเนี่ยแหละมันต้องหมอบชิบหายแล้วหมอบโอ้กดเคกดคอนโทรลนะครับกดคอนโทรลอุ้ยพัดอุ้ยไม่อย่าอุ้ยเฮ้ยจะมีจังหวะที่ดึงกลับนี่ไงมันจะพัดแล้วเอ้ยไม่อย่าพัดฉันเราไม่ยอมแพ้เราไปต่อเราไม่ยอมพัด อันนั้นจะไปต่อยังไงเนี่ยประเด็นโอ้เฮ้ยเฮ้ยจิ้มหาแล้วไปโอ้โหหมอบเลยครับอย่างนี้ไหลสิไหลมาเล่นแอดเวนเจอร์ผจญภัยไปด้วยกันMy Little Pony เลยเอ้าเอ๊ะเอามันต้องให้เรากระโดดเองเหรอคือเราต้องกระโดดใช่ไหมเมื่อกี้ก็ไม่บอกว่าไม่บอกแต่แรกมาพร้อมไป Let's go เอ้าไม่ใช่อันนี้เหรออันนี้ปะก็ยังไม่ใช่มองก่อนปึ๊บเกาะครับเกาะเรียกว่ายึดเกาะแล้วก็อันนี้แหละอ๋อก็ยังอันนี้เลยใช่จำได้อันนี้แหละป๊อกโอ้ยจะจบไหมในชาตินี้เกมนี้นี่ปัญหาเยอะจริงๆเกมมันเยอะหรือเราปัญหาเยอะก็แน่วะมาหมอบก่อนปุ๊บอ่ะได้อยู่นะปุ๊บได้แล้วกูดกูตะกุย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 ซิกกี้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 เย้มาไปกันเถอะกูคือขักคืนไปมันต้องมีช็อตนึงกระโดดอุ้ยมาแทบจะกระโดดไม่ได้นกใช่ไหมอันนี้วิญญาณนก
่ะวิ เอาว่ะพาเราไปดีฟักพาเราไปดีเราเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากจริงๆอุ้ยไม่เอาคูมันมีด้วยไม่กลับไปโดดแล้วนะหลังๆมาเกมเขาเริ่มทำยากมากเริ่มจะทำยากขึ้นทุกทีทุกทีทุกคืนวันฮึบอ่ะเฮ้ยโอ้หนูหน้าไปเลยโอ้โหเฮ้ยอะไรอีกอะไรอะไรไม่จบอ่ะโอ้เฮ้ยอย่ายุ่งกับหมาอย่ายุ่งกับหมาตูมาผมเฮ้ยอย่ายุ่งกับหมาอย่าไม่เอาไปเลยโบล่าเนี่ยเอาไปเลยแต่หมาเนี่ยเอาหมาขึ้นไว้ก่อนเนี่ยโยนให้แล้วไม่รับโบล่าเฮ้ยเอาโอ้โหก็กูโยนให้แล้วมึงไม่รับอ่ะก็กูโยนให้แล้วเป็นอะไรกับหมาผมมากเลยวะเกมนี้โอ้โหหักเลยเครียดว่ะผมไม่อยากดูต่ออ่ะเกมมันมีต่อตอนแรกผมนึกว่าฉากมันจะจบแล้วแต่พอเห็นฟ็อกตายแล้วแบบไม่กล้าดูต่อผมไม่คิดว่าเกมมันจะเล่นแบบเอาโซนดาร์ฟแบบนี้มาให้ผมอะนึกออกปะไม่คิดว่ามันจะแบบมาใส่บุกดาร์ฟใส่ผมเอาเป็นว่าผมขอเวลาทำใจคลิปนึงแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแฮปปี้นิวเยียร์สุขสันต์ปีใหม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ